ฟังนิทานกันแล้วคุณนายกระรอกป่วยมาดานหลายวันแล้วเธอเป็นไข้ปลอดนั้นขึ้นสูงมากเลยทีเดียวฮะไม่ได้การละอย่างนี้ต้องตามหมอแล้วล่ะแต่จะทำยังไงดีนะหมอก็อยู่ไกลซะด้วยเนี่ยคุณกระรอกตัดสินใจอากาศวันนั้นหนาวมากคุณกระรอกได้ใส่เสื้ออีกชั้นหนึ่งแล้วหาผ้าพันคอมาผูกชงนมอุ่นๆมาวางไว้ข้างเตียงของภรรยาแล้วบอกว่ารออยู่นี่นะฉันไปไม่นานหรอกเดี๋ยวจะรีบกลับมาเขาได้ห่มผ้าให้เธอเพื่อว่าจะได้อบอุ่นเขาได้ผ่านร้านขนมจึงแวะเข้าไปซื้อลูกกวาดของพ่อของภรรยาจากคุณเม่นคุณนายเป็นไงบ้างหายหรือยังล่ะคุณเม่นได้ถามยังไม่หายเลยครับนี่ผมก็กำลังจะไปตามหมออยู่นะแล้วเขาก็ได้วิ่งไปที่ป้ายรถเมย์พอรถเมย์มาก็ได้กระโดดขึ้นไปอย่างรวดเร็วเป็นไงบ้างภรรยาของเธอหายป่วยแล้วหรือยังอะฮะคุณกระต่ายคนที่เก็บค่าโดยสารได้ถามยังไม่หายเลยครับตอนนี้ผมกำลังจะไปหาหมอตุ่นนะรถจอดให้ที่หน้าป้ายบ้านหมอตุ่นคุณกระรอกได้กระโดดลงไปแล้วก็จ้ำอ้าวไปหาหมอคุณหมอตุ่นได้โผล่หน้าออกมาจากประตูมาดูว่าใครนั้นมาหาสวัสดีคุณกระรอกท่าทางคุณดูกังวลนะมีอะไรหรือเปล่าคือภรรยาของผมไม่สบายมากๆเลยครับตอนนี้ตัวร้อนจี๋เลยแล้วก็กินอะไรไม่ได้ด้วยงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นคงต้องไปดูอาการสักหน่อยแล้วล่ะผมมียาดีรับรองว่าอย่างไรก็หายแน่แน่หมอตุ่นทำท่าอย่างแข็งขันได้คว้ากระเป๋ายาออกเดินทางขึ้นรถไปแต่ไปได้ไม่ไกลฝนก็ได้ตกหนักจนน้ำท่วมน้องคนขับรถโผล่หน้าออกไปมองทางแต่ก็มองเห็นแต่น้ำน้องโอ้ยไปไม่ได้แล้วครับคุณผู้โดยสารน้ำร่วมอย่างนี้เนี่ยเครื่องกระตุกแล้วถ้าหากว่าไปเนี่ยพวกเราไม่รอดกันแน่ๆเลยไม่เป็นไรครับถ้าอย่างนั้นพวกเราลงเดินกันเถอะไปรีบไปกันหมอตุ่นใจกล้าลงลุยน้ำไปกับคุณกระรอกชีวิตของคนไข้ย่อมสำคัญกว่าสิ่งอื่นแต่ถึงคิดอย่างนั้นก็ไปได้ไม่ไกลเพราะว่าน้ำพัดสะพานพังเลยข้ามแม่น้ำไม่ได้เรือก็ไม่มีว่ายน้ำข้ามไปก็ไม่ได้แม่น้ำกว้างขนาดนี้เราจะทำยังไงดีครับคุณกระรอกกังวลเป็นอย่างมากตรงนั้นมีบ้านอยู่หลังนึงอ่ะเราไปขอความช่วยเหลือเขาดีกว่านะหมอตุ่นได้แนะนำทั้งสองจึงได้เดินตรงไปที่บ้านของคุณนกฮูกคุณนกฮูกใจดีสายหน้ากับสภาพของถนนจึงได้คิดหาทางช่วยเหลือหาตะกร้าอันใหญ่มาใบหนึ่งให้คุณกระรอกกับคุณหมอตุ่นขึ้นไปนั่งและคุณนกฮูกก็ได้ใช้อุ้งเท้ายกตะกร้าขึ้นพลางกับกระพือปีกบินข้ามแม่น้ำไปจนถึงบ้านของคุณกระรอกเอาละลงได้ลงได้แต่ขากลับจะต้องกลับกันเองนะฉันเหนื่อยซะแล้วละน้ำท่วมแบบเนี้ยมันคงท่วมอยู่ไม่นานหรอกยังไงก็สู้ๆนะหมอตุ่นจึงมาทันรักษาภรรยาของคุณกระรอกคุณนายกระรอกไม่ชอบกินยาแต่ก็แข็งใจดื่มเข้าไปเพราะว่าอยากจะหายป่วยเร็วๆและอีกไม่กี่วันต่อมาเธอก็ได้หายเป็นปกติเหลือแต่ก็ยังมีความอ่อนเพลียอยู่เล็กน้อยเท่านั้น